ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับลากาซาทีนี้คำว่าลากาซามีอยู่ของรัฐบาลกับของเอกชนอย่างเช่นบริษัทต่างๆภาษาพม่านะเรียกบริษัทก็ภาษาพม่านี้ใช้ภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษแบบสไตล์พม่าสำเนียงพม่านะออกเสียงว่ากงบันี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 ถ้าลองบอกว่าผมเป็นอาชีพทำงานที่บริษัทเอกชนก็ภาษาพม่าก็บอกว่ากงบันีลาคาซากงมณีลาคาซากงมณีลาคาซาอันนี้ชื่อหรือว่าคำตอบที่ อาชีพต่างๆนะถ้าเราตอบแบบเต็มๆนะว่าผมเป็นครูผมเป็นครูภาษาพม่าพูดว่าจโนจ้องเสียผิดเดจโนจ้องเสียผิดเดจโนจ้องเสียผิดเดแล้วดิฉันเป็นครูดิฉันเป็นครูภาษาพม่าก็พูดว่าจมะจ้องเสียมะผิดเดจมะจ้องเสียมะผิดเดจมะจ้องเสียมะผิดเดแล้วมีอีกคำตอบภาษาไทยว่าผมเป็นหมอผมเป็นหมอภาษาพม่าพูดว่าจโนเสียวงผิดเด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 ทีนี้มีอีกคำศัพท์ใหม่มีอยู่คำว่าผิดเดสังเกตไหมว่าจงเสียผิดเดผิดเดนี้แปลว่าเป็นผิดแปลว่าเป็นเมื่อกี้อาตมาพูดไปว่าจโนจ้องเสียผิดเดแปลว่าผมเป็นครูระหว่างภาษาไทยกับภาษาพม่านั้นเวลาลองเต็มประโยคหรือว่าเป็นคำตอบหรือว่าเป็นคำถามหรือว่าเป็นคำศัพท์เฉยๆก็คล้ายๆแบบกับกันมากนะทีนี้ก็ภาษาไทยมีอยู่ผมเป็นครูภาษาพม่าพูดว่าจโนจ้องเสียผิดเดก็เลยคำว่าเป็นภาษาไทยอยู่ข้างหน้านะภาษาพม่านี้คำว่าเป็นก็ต้องอยู่สุดท้ายเป็นก็ต้องอยู่ที่คำสุดท้ายผิดเดผิดเดแล้วต่อไปอาชีพนี้จโนสิตาผิดเดจโนสิตาผิดเดจโนสิตาผิดเดภาษาพม่าพูดว่าจโนสิตาผิดเดภาษาไทยก็ผมเป็นทหารผมเป็นทหารผมเป็นทหารนะต่อไปผมเป็นข้าราชการผมเป็นข้าราชการภาษาพม่าพูดว่าจโนสุยะวนันผิดเดจโนสุยะวนันผิดเดจโนสุยะวนันผิดเดหรือจโนสุยะลาคาซาผิดเดอสูยะลาคาซาผิดเดจโนอสูยะลาคาซาผิดเดผิดเดถ้าเป็นผู้หญิงก็จมะอสูยะลาคาซาผิดเดจมะอสูยะลาคาซาผิดเดจมะอสูยะลาคาซาผิดเดหรืออีกคำหนึ่งจมะอสูยะวนันผิดเดจมะอสูยะวนันผิดเดจมะสุยะวนันผิดเดแปลว่าดิฉันเป็นข้าราชการดิฉันเป็นข้าราชการนะอันนี้คือคำตอบของอาชีพต่างๆนะถ้าเราตอบว่า ผมเป็นคนขับรถถ้าเราตอบว่าผมเป็นคนขับรถภาษาพม่าพูดว่าจโนกาเซียผิดเดจโนกาเซียผิดเดจโนกาเซียผิดเด